ทดสอบหน่อยวันนี้ไม่ยากไม่ยากเหมือนเดิมค่ะใบงานเด็กๆต้องเขียนชื่อชั้นชื่อนามสกุลแล้วก็ชั้นด้วยนะคะเนมคือเนมคือชื่อเด็กชายการนิธิโชจันชั้นพีวันสแลชูเลขที่หนึ่งนะคะได้ไหมใบงานของเด็กๆนะคะส่วนปลายทางที่ไม่มีใบงานเขียนตรงกลางหน้ากระดาษเลยก็ได้ค่ะว่า test 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 แปลว่าทดสอบนะคะเขียนหมายเลข1ถึงหมายเลข5เลยดูซิว่าจะเขียนได้ไหมนะคะปลายทางที่ไม่มีใบงานนะคะได้ยังลูกได้ยังคะใครยังไม่มีใบงานน้องได้ใบงานยังลูกครูกุ้งใส่ไว้ให้ใต้โต๊ะแล้วมีใบงานยังคะมีแล้วอ้าวเขียนใบงานเลยชื่อชั้นเลขที่อ้าวเขียนชื่อชั้นเลขที่เด็กชายธนวุฒิเสือทอง P1/3 now 3131 31เอาเขียนชื่อดิอ้าวได้ยังน้องขาพอก่อนลูกใบงานใบงานทดสอบก่อนนะดูซิว่าเด็กๆจะจำได้ไหมจำนวนที่เราเรียนมาเมื่อสักครู่นี้เด็กๆพอจำได้ไหมอ้าว Girls are you ready Girls are you ready มาเลยรูปที่หนึ่งเด็กๆคะคำสั่งก็บอกว่า write number in the blank เติมจำนวนลงไปในช่องว่างนะเด็กๆดูมาอ่านมาพร้อมกันก่อน one two three four five six seven eight nine ten รูปแรกHow many dogs are there? How many dogs are there? Dogs ก็คือตัวอะไรลูก Dogs คือตัวอะไรคะสุนัขอ้าวนับพร้อมๆกัน One, two, three ตัวนี้ใช่ tree เปล่า No ตัวนี้ใช่ไหม No And this one? Yeah เราก็เอาคำนี้ลงไปเติมเลยตัวแรกคือ T H R E Eอ้าวเติมลงไปเลยแค่นี้เอง three dogs three dogs เติมลงไปเลยนะคะจริงๆอ่ะคำตอบมันมีอยู่ข้างบนแต่เด็กๆต้องเลือกให้ถูกแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวฟังนะครูกุ้งไม่เขียนให้แล้วนะเด็กๆครูกุ้งไม่เขียนให้แล้วนะคะT ขายาวเลยขึ้นไปข้างบนนะ H ขายาวเลยขึ้นไปข้างบนเพราะถ้าไม่เลยเนี่ยมันจะกลายเป็นตัว N น้องครั้งหน้ามีดินสอยาวกว่านี้หน่อยนะลูกนะมันแล้วดินสอหนูไปไหนแล้วลูกดินสอมันพิการจังเลยเร็วเขียนจบยังของตัวเองก็มีใช้ของตัวเองสิลูกต่อไป next รูปต่อไป how many fish are there how many fish are there รูปต่อไปเรามานับ fish พร้อมๆกัน onefive มาหา five ซิ five ข้างบนอยู่ไหน one นี่ this one no this one no this one no this oneNo. This one? Yeah. Okay. เอาคำนี้ลงไปเติมเลยครูกุ้งไม่บอกนะ
ไปเติมเลยค่ะคำไหนเนาะที่บอกเมื่อสักครู่เนี้ยปิดไว้เลยปิดไว้ไม่ให้เพื่อนลอกดูซิถ้าคนตั้งใจจะรู้ว่าตัวไหนนะคะไม่ยากเนาะคำตอบมันอยู่ในกระดาษนั่นแหละเด็กๆเขียนตัว F เนี่ยขาเลยขึ้นไปข้างบนหน่อยเขียนตัว F ขาเลยขึ้นไปข้างบนหน่อยค่ะ F ขาเลยขึ้นไปข้างบนหน่อยโอเคนั่นน่ะเขียนสวยBoy, have you finished? เสร็จไหมคะ Boy, have you finished? เสร็จแล้ว Have you finished? ใครเสร็จแล้วก็ตอบ Yes ใครยังไม่เสร็จตอบ No Have you finished? ฟันดูกุ้งถามก่อนฟังก่อนลูก Listen Have you finished? Yes โอเคต่อไปน้องเนี่ยจะบอกว่าทำก่อนนะมันผิดนะเนี่ยผิดรูปต่อไปรูปต่อไป snake รูปต่อไป snake นะ how many snakes are there นะพร้อมๆกัน one two three four five six seven eight นะ eight เท่ากับเท่าไหร่คะแปดนะ eight เท่าไหร่ eight หกเหรอโอ้ยเรียนจะหมดชั่วโมงแล้วลูก eight หกคนสอนท้อใจเลยเนาะเอ๊ะเท่าไหร่คะเอ๊ะเท่าไหร่ลูกแปดมาดูซิข้างบนข้างบนคำไหนเอ๊ะแปด this one 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 โอเคเด็กๆเอ๊ะแปดลงไปเติมเลย fill in the blankไปเติมไม่ตรงกับรูปภาพงูเลยนะคะ A8 ไปเติมเลยเร็วมันอยู่ข้างบนนะลูกมันอยู่ข้างตรงใบงานของเด็กๆนั่นแหละมีเลยมีทุกตัวตัวสอบมีทุกตัวแค่เด็กๆช่วยมองตามนะเด็กๆก็จะไม่ผิดหรอกนะคะเพราะเด็กๆไม่มองมันเลยผิดนะลูกต่อไปรูปต่อไปรูปต่อไปเป็นรูปอะไรลูกเอาเสียงมาพร้อมกัน turtles turtles how many turtles are there นะพร้อมกันเลย one four คำไหน this one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 โอเคเติมไปเลย four เติมไปเลย four มีตัวอะไรบ้างนะ f o u r ไปไหนคะลูกและรูปสุดท้ายอ้าวเร็วรูปสุดท้ายแล้วรูปสุดท้ายเป็นเพื่อนของภูผาชื่อว่าเพื่อนของภูผาชื่อว่าใบโบกเป็นรูปอะไรเอ่ย elephants ไหนเสียงพร้อมกัน elephants elephants มาดูซิมีกี่ตัวนะพร้อมๆกันเลยวานseven eight nine
มาดูคำศัพท์คำไหนว่านาย this one no this one no this one no this one yes โอเคเติมเลยค่ะ no nay no nay nay elephants nay elephants เติมไปเลยเติมไปเลยค่ะง่ายไหมง่ายไหมคะง่ายนะคะถ้าเด็กๆทำพร้อมกันมันก็จะง่ายแต่ถ้าเด็กๆทำตามใจฉันนึกอยากทำตรงไหนก็จะไม่ได้นะคะมีนะมีคนยังงงอยู่ว่านายตัวไหนต้องมองเพื่อนด้วยใครเสร็จแล้วคว่ำกระดาษลงไปเลยคว่ำกระดาษพลิกกระดาษคว่ำหน้าลงไปเลยใครเสร็จแล้วเพื่อนจะได้ไม่ต้องลอกเนาะเสร็จแล้วนะไหนหันหน้ามาหากุ้งเลยค่ะกำกำแบแบกำกำแบแบกำยังคะยังแบค่ะ10 little indian boys กันหน่อยเร็ว1 little 2 little 3 little indian 4 little 5 little 6 little indian 7 little 8 little 9 little indian 10 little indian boysหวังว่าคราวหน้าเด็กๆจะช่วยกันร้องได้นะคะ The time is up now วันนี้ขอขอบคุณพี่ๆช่างเทคนิคและขอขอบคุณเด็กๆที่ให้ความร่วมมือในชั้นเรียนด้วยค่ะหัวหน้าห้องบอกได้เลยค่ะพี่แซนน่า Thank you